เสมือนเกาะใหญ่ของเราและมันคือแหล่งอุตสาหกรรมที่อาศัยทรัพยากรทางทะเลในการผลิตอาหารทะเลสำหรับคนออสเตรเลียและของโลกผมแอนดรูว์เฮตติงเฮาเซนนะครับผมเป็นนักล่าปลาโดยการใช้เบ็ดไปทั่วทุกแห่งของออสเตรเลียและผมก็ชอบมันเป็นชีวิตจิตใจครับมันเป็นอาชีพของผมและทุกครั้งผมจะต้องเสี่ยงเป็นการเพื่อความอยู่รอดการกลับมาบ้านโดยมือเปล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่ผมยอมรับไม่ได้ครับมันต้องเป็นคนชนิดไหนครับที่จะเป็นชาวประมงมืออาชีพในประเทศที่มีทะเลอันเหี้ยมโหดและมนุษย์ที่แกร่งแบบเราผมก็เลยจะพาทุกท่านไปดูครับผมก็จะเดินทางไปยังถิ่นที่เป็นเมืองท่าต่างๆและจะร่วมทำงานกับชายเก่งและหญิงแกร่งเหล่านี้มันเป็นอาชีพที่ไม่ใช่สำหรับคนอ่อนแออย่างแน่นอนเลยครับผมกำลังจะเข้าไปร่วมในอาชีพและชีวิตประจำวันเพื่อจะเรียนรู้ชีวิตของพวกเขามันใช้ชีวิตที่เสี่ยงสุดๆในทุกวันแต่มันก็ทำเงินมหาศาลและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมันถึงเวลาแล้วสำหรับผมที่จะสู่วิญญาณที่จะเป็นสิงห์น้ำเค็มของออสเตรเลียที่นี่คือดินแดนตอนเหนือของออสเตรเลียดินแดนที่เต็มไปด้วยหน้าผาสูงอ่าวลึกและชายฝั่งที่สะดุดตาเป็นที่อยู่อาศัยของคนแกร่งและสัตว์ที่น่าเกรงขามที่นี่หน้าน้ำของอ่าวคาเพเทเรียที่เต็มไปด้วยปลาปูวานกุ้งและจระเข้ในฤดูฝนกับหน้ามรสุมมันจะร้อนและชื้นตลอดเวลาเมื่อมาอยู่ที่นี่ผมจะดูชาวประมงที่นี่เขาจับปลาทูด้วยเบ็ดมือและยื้อปลาทูเม็กซิกันตัวใหญ่ๆที่สู้สุดฤทธิ์เข้ามาได้ยังไงครับเรามาดูกันนะครับผมเคยผ่านมาหมดแล้วตั้งแต่การจับกุ้งมาเป็นล้านตัวจนถึงบุกเข้าไปในถิ่นที่มีจระเข้คุกคามอันเป็นที่ที่ทุกคนกลัวกันแต่ตอนนี้ผมกำลังจะตามล่าปลากระพงบารามุนดีปลาน้ำเค็มรสเลิศของออสเตรเลียแต่การไปจับปลาของผมคราวนี้ไม่ได้ไปทางเรือครับปลาที่ผมจะไปจับมันอยู่ที่นี่ครับที่นี่ครับฮัมตี้ดูฟาร์มครับฟาร์มเลี้ยงปลากระพงน้ำเค็มที่ตั้งอยู่นอกเมืองดาวินรายได้จากการเลี้ยงปลากระพงน้ำเค็มทั่วประเทศมีมูลค่าถึง50ล้านต่อปีเฉพาะขายในออสเตรเลียเท่านั้นและที่ฮัมตี้ดูฟาร์มแห่งนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงปลากระพงน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียมันมีเนื้อที่ถึง70เฮกเตอร์ครับมีปลาที่เลี้ยงอยู่เกือบล้านตัวเลยทีเดียวโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับนี่โอ้พี่มันอลังการมากครับก็มันใหญ่อยู่27บอเนี่ยเราจับปลาได้ราวๆ24ตันต่อสัปดาห์ว้าวกระพงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งนั้นนี่คือผู้จัดการปีเตอร์ฟิชเชอร์นามสกุลแบบนั้นนะครับจริงๆฟิชเชอร์ไปพูดนำปลากระพงขึ้นมาเลี้ยงจากทะเลสาบเขาเป็นหนึ่งในร้อยของผู้ที่ได้รับสัมปทานเลี้ยงปลาในบอก็อย่างที่รู้แล้วครับผมจะจับปลามาแล้วตลอดชีวิตผมชอบจับปลาครับขนาดยักษ์อีกตัวนึงนี่ครับจับปลาเพื่อความมันนี่มันเรื่องนึงแต่จับมันเพื่อความต้องการของตลาดโลกนี่มันอีกเรื่องนึงเรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นที่นี่ครับงานของฟาร์มที่นี่เริ่มที่ถังแยกลูกปลาตัวเท่า1นิ้วเท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมจะจับมาตัวนึงให้ดูจับปลาตัวนึงมันง่ายอยู่ครับพนักงานคุณจับมันไม่อยู่ครับเดี๋ยวผมจับให้ดูได้หลายตัวงอดังไงล่ะครับจับได้หลายตัวอะไรของคุณมีแค่ 270,000 ตัวในถัง4ถังโอ้คุณพระช่วยเลยครับลูกปลาเหล่านี้อยู่ในกลุ่มปลาเพศผู้ครับปลากระพงจะเกิดมาเป็นเพศผู้ทั้งหมดแต่พอผ่านไป 3-4 ปีจะมีบางตัวที่กลายพันธุ์เป็นเพศเมียมันจะโตได้รวดเร็วมากแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนครับประมาณเท่าไหร่อ๋อในบ่อนี่ก็จะมีขนาด120มิลหรือประมาณสัก40ขนาดลำเลยเหรอครับนี่ใช่นั่นแหละขนาดขนาดนี้เป็นขนาดนี้ใช่ไหมครับใน6อาทิตย์6อาทิตย์น่าอัศจรรย์มากน่าแปลกจริงๆเลยครับ6อาทิตย์ลูกปลาพวกนี้จะถูกย้ายไปอยู่บ่อใหญ่และภายใน2ปีมันคือเวลาที่จะทำการจับมันครับว้าวว้าวว้าวโอ้โหเป็นไงนี่คือวิธีจับมันขึ้นมาเลยครับแหมผมต้องลองดูสักหน่อยแล้วล่ะครับแบบนี้เอาสิเอาเลยเพื่อนนี่คืออุปกรณ์เห็นไหมนี่ชุดจับหลาอะไรครับนี่นี่ชุดเล่นคริกเก็ตนี่ใช่แล้วชุดเล่นคริกเก็ตงั้นผมต้องขอไม้ตีด้วยละมั้งแบบนี้อันนี้สำคัญกว่าเอาไว้ป้องกันบอลของคุณรู้ไหมว้าว
อันนี้สำหรับป้องกันหูแน่นอนเลยครับใช่หมวกป้องกันหูน่ะแล้วอันนี้ไว้ป้องกันกล้องดวงใจใช่เลยครับปกป้องช่วงล่างครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมใส่หมวกเล่นคริกเก็ตไปหาปลาไม่ได้เอาไว้จับนะครับโอ้ตกลงมันจะผ่านผลมากเลยครับเนี่ยใช่เลยเราเคยเบ้าตาหลุดกันมาแล้วนะเชื่อไม่เชื่อรวมทั้งกรามหักโอ้นึกภาพออกเลยครับปลาขนาด 60-70 เซนโดดเข้ามาหามันยังมีกระดูกแหลมๆมีเงี้ยงเอาละใส่ให้มิดชิดถุงมือแล้วก็กระจับด้วยนะครับนั่นแหละตอนนี้มันส่วนตัวหน่อยนะครับเนี่ยใช่ขณะที่ผมจะลงไปในบ่อนั้นผมเตรียมพร้อมแล้วในการแต่งตัวและผมก็มีความรู้สึกได้ว่ามีปลามาว่ายอยู่แถวๆขาของผมนะครับและตอนที่เจ้าหน้าที่ยกตะข่ายขึ้นความปัดปวดรุนแรงก็เกิดขึ้นภายในบ่อทันทีเราจับปลาที่ดินและมันต่อสู้สุดฤทธิ์โอ้โหเห็นไหมล่ะครับผมได้ปลาข้าวแผลมาได้ราวๆ500กิโลทีเดียวเลยครับผมเคยจับปลากระพงได้หลายครั้งในชีวิตผมแต่ก็ไม่เคยได้มากขนาดนี้ในครั้งเดียวนะครับมันน่าอัศจรรย์จริงๆเลยคุ้มค่ามากเลยครับยาฮู้นี่มันอย่างน้อยต้องมีราคาถึง 5,000 เหรียญแน่ๆไอ้กระจับคุ้มกันเนี่ยมันมีค่าจริงๆนะครับผมโดนปลายักษ์พุ่งเข้ามาชนอย่างน้อยๆ3ครั้งเลยน่ะหลังจากนั้นเขาจะเอาปลาไปช็อกในถังน้ำแข็งเพื่อเป็นการฆ่าปลาแบบที่ไม่ทรมานการทำแบบนี้นะเป็นการทำให้ปลาสดอยู่เสมอแล้วในบ่อก็ยังมีปลาอยู่ 40,000 ตัวน้ำเค็มจะถูกถ่ายวนให้สะอาดอยู่ตลอดเวลามันจะต้องสะอาดเพื่อที่ปลาจะได้ไม่ต้องมียากันติดเชื้อหรือต้องใช้วัตถุกันบูดเข้ามาเจือปนไงล่ะครับปลาพวกนี้เกิดและเติบโตในบ่อมันทำให้จำนวนของปลาอยู่ในปริมาณต่อความต้องการของอาหารทะเลของตลาดโลกที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาครับและแน่นอนครับที่ฟาร์มปลากระพงแห่งนี้จะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยือนจากแม่น้ำอันเล็กมันคือจระเข้ที่แทรกตัวเข้ามาได้จากกับดักที่ถูกวางเอาไว้โอ้ดูจระเข้ตัวนั้นสิครับมันแน่จริงๆเลยพอดูแล้วเหรอใช่ครับขนาดใหญ่เท่าไหร่ครับเนี่ย2เมตรได้ไหมครับประมาณ2เมตร80จระเข้น้ำเค็มเนี่ยมันเป็นนักฉวยโอกาสครับมันเข้ามาขโมยปลาจนท้องกลางแล้วจะไปไหนอีกจนกว่าจะกินปลาหมดบ่อหรือไม่แล้วก็จับมันออกไปนั่นแหละครับพอมันเข้ามาในบ่อได้มันก็จะสบายปากไปเลยมันจะหาช่องโหว่เข้ามาทางรั้วพอเข้ามาได้แล้วทีนี้มันก็จะอ้วนพีเลยทีเดียวแล้วจะให้ผมทำอะไรบ้างล่ะครับเนี่ยไปอยู่ทางปากทำไมผมต้องโดนอยู่ทางปากทุกทีเลยเอาปากก็ปากครับสู้ครับยึดแพไว้เผื่อมันแหว่งหัวกลับมาคว้านิ้วของคุณเข้าปากโอ้น่าจะโอเคนะครับโอเคเบาๆเอาปุ๊บว้าวดูนี่สิครับโอ้โหตัวมันไม่เล็กเลยครับน่าจะ2เมตรอย่างน้อยครับแล้วดูฟันมันสิครับโดนมันงับเข้าก็น่าดูแน่แดนโทรเรียกนักจับจระเข้มืออาชีพชาลีมาโนลิสเอ้ชาลีอ๋อวันนี้มีอะไรครับผมดูวันนี้มีแค่ตัวเล็กๆกันนะแค่2เมตรหรอมั้งนี่มันรุ่นเล็กนี่นะเนี่ยเรามีเชือกผูกปลาเพื่อจับหัวมันเอาไว้นะข้อสำคัญคือเราจะดึงมันขึ้นมาแล้วก็จับหางมันไม่ให้ดิ้นเท่านั้นก็อยู่หมัดแล้วเอาเลยสิ่งที่ยากคือตอนที่จะให้มันอ้าปากร้องแบบว่าอ้าเอาละได้ละนั่นละมันมาข้างหน้าแล้วนะครับนี่ละพอมันมาข้างหน้ามันก็อาจจะทำอะไรก็ได้เอามาดึงดึงวะดึงวะนั่นแหละดึงวะเพื่อนดึงวะดึงวะผมเพียงแต่หวังว่ามันคงไม่ต่อสู้อะไรมากกว่าการที่จะเอามันออกมานะครับแล้วก็ต้องเอากระสอบปิดตามันครับเพื่อจะให้มันสงบไว้ก่อนแล้วมองไม่เห็นตอนที่ผมเข้าไปใกล้กับมันนั่นแหละดูดิครับเอาเลยโอ้ปีเตอร์อ๋อนั่นไงล่ะครับใครจะไปรู้ว่าจระเข้พายลมได้เอาเทปพันปากให้สนิทแน่นสุดๆด้วยมันไม่มีแรงที่จะทำให้หลุดเลยเนี่ยฮะป
พลังของมันอยู่ที่ตอนเอาปากลงกับอ้าปากนะครับแรงของเด็กๆยังพอที่จะปิดปากมันเลยล่ะมันไม่มีแรงพองั้นเหรอครับไม่น่าเชื่อเลยนะเอาละอยู่แล้วทีนี้โอ้ดูสิมันอิ่มอยู่นะเนี่ยแน่ละในท้องมันคงเต็มไปด้วยปลากระพงเต็มท้องเลยเด้อนะเลยนะแกเมื่อผู้บุกรุกถูกกระจัดออกไปจากฟาร์มและเอากลับไปปล่อยสู่ธรรมชาติปลากระพงก็จะถูกเลี้ยงดูให้เต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ปีเตอร์ต้องการมันดูดีบนไฮเวย์นะเอาหางห้อยออกมาแบบนี้นะมากเพื่อนหวังว่านี่ควรจะกลับสู่ความเป็นปกติอีกผมก็หวังว่าจะเป็นจระเข้ตัวสุดท้ายของวันนี้ใช่ในบ่อนี้แน่นอนครับผมยังไม่จบในเรื่องอสุรกายผมจะไปที่บริเวณนอกฝั่งเมืองดาวินไปเจอกับปลาที่มีฟันอันแหลมคมได้มาอีกตัวนึงแล้วตัวนี้เจ๋งมากเลยเจ๋งจริงๆอ่ะเยี่ยมเยี่ยมจริงผมกำลังออกเรือจากท่าเมืองดาวินเพื่อออกล่าปลาทูครับเป็นปลาทูยักษ์แมคเคอเรลกฎข้อหนึ่งก็คือปลาต้องอยู่ในถาดตัวคุณอยู่นอกถาดนะโอเคครับกฎข้อสองอย่าดึงสายเบ็ดโดยที่ไม่ใส่ถุงมือเข้าใจไหมโอเคครับเข้าใจดีครับโอเคนอร์แมจิกเฮดดิชกำลังจะแสดงให้ผมรู้ถึงวิธีตกปลาทูด้วยเบ็ดมือครับไปตรงนั้นแล้วก็สาวเบ็ดเข้ามาเลยนี่เป็นอาชีพการหาปลาด้วยมือจริงๆแล้วมันสาวข้ามมือขึ้นมาอย่างนี้เลยครับเอาอย่างนั้นแหละใช่เพราะว่าปลาแมคเคอเรลนั้นที่ไล่ล่าเหยื่อตัวต่อตัวฉะนั้นเราจะต้องใช้เหยื่อล่อมันตัวต่อตัวด้วยกันเรากำลังจับปลาสเปนิชแมคเคอเรลปลาซึ่งกลับมาเป็นปลาสำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมของอาหารทะเลปลาซึ่งในปี1980ที่จำนวนเกือบจะหายไปหมดแต่ระบบการจัดการอนุรักษ์ที่ดีทำให้จำนวนเข้ามากลับมาใหม่ในปัจจุบันชาวประมงจับมาได้ปีละประมาณ220ตันส่วนใหญ่จะขายสำหรับตลาดในประเทศสายเบ็ดที่ใช้นี่มันหนาเกินและหนักเกินที่จะใช้คันเบ็ดนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราใช้มือสาวมันขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นมาเข้ามาในกระบะเลยเวลาคุณเอามันเข้ามายืดตัวตรงมันจะเอาปลาขึ้นมาได้แบบอัตโนมัติเนี่ยโอ้ยอย่างนี้สุดยอดเลยครับแล้วก็ดึงอย่างนั้นแหละใช่อ่าฮะมันขึ้นมาแล้วครับน้อมต้องการที่จะฝึกผมให้เป็นเพื่อการจับปลาตอนพระอาทิตย์ขึ้นในวันรุ่งขึ้นเวลาที่ปลาจะเริ่มกินเบ็ดมีปลาติดเบ็ดอยู่สายหนึ่งมันขึ้นเลยแล้วเข้าโอเคครับสิ่งต่อไปก็คือขอให้คุณเจอปลาปลาเยอะใจถึงตอนนั้นเร็วๆแล้วเกินมันตื่นเต้นเหลือเกินนะครับแน่นอนน้องครับอะไรทำให้คุณทำมาหากินแบบนี้ในตอนแรกผมลองครั้งแรกบนเรือของเพื่อนผมออกไปหาปลาเป็นปลาแมคเคอเรลแล้วบอกกับตัวเองว่าใช่เลยทำงานสนุกและกับมันอีกด้วยเหรอผมชอบมันสนุกจริงๆน้อมได้บอกความลับในการจับปลาให้กับผมแต่พรุ่งนี้มันจะเป็นวันที่ท้าทายสำหรับผมแน่เรายังมีเวลาที่จะต้องเดินทางอีก14ชั่วโมงเดินทางสู่บริเวณทะเลอรูฟูรามันตื่นเต้นมากครับตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียขึ้นไปอยู่ทางเหนือของเรานี่เองครับพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่บริเวณฝูงปลาแมคเคอเรลถึงแล้วเพื่อนลุนสวัสดิ์ได้เวลามาดึงเบ็ดแมคเคอเรลกันแล้วกี่โมงแล้วล่ะครับเนี่ยฮะโอ้15 นาที6โมงเริ่มก็ด้วยกาแฟสักถ้วยให้ระบบเข้าที่แล้วจะได้ลงมือกันสักทีนึงเริ่มกันเถอะครับเยี่ยวเยื่อปลาพวกนี้มันฟันคมเหมือนมีดโกนมันจะมากันเป็นฝูงดูที่ปากเหยื่อปลากระทุงเหวเหล่านี้สิที่สายเบ็ดเกี่ยวอยู่มันเหมือนการตกปลาธรรมดาครับแต่นี่มันดูแน่นหนากว่าครับผมมันถนัดแบบกีฬาตกปลาแต่สำหรับเขาแล้วมันมืออาชีพชัดๆเลยนะครับมันจึงเทียบกันไม่ได้นะครับเอาละเรารอเวลามันกำลังจะขึ้นมาละลมกำลังพอเหมาะเลยคลื่นกำลังดีมันจะเป็นวันหาปลาที่วิเศษมากเลยจริงๆนะวันนี้พระอาทิตย์ฉายแสงแล้วปลาจะกินเบ็ดก็ตอนนี้ผมว่าผมไปด้านหลังดีกว่านะครับ
ดึงสายนี้เข้ามาหน่อยจะได้เช็ดเหยื่อแล้วเข้าน้อมดึงสายเบ็ดขึ้นมาทางด้านหลังของเรือที่กำลังแล่นอันนั้นดูโอเคเอ้าย้อนกลับไปการดึงสายเบ็ดขึ้นมาเช็คดูเหยื่อตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นการเช็คให้แน่ใจว่าการจับปลาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้ผมก็เฝ้าดูหนังยางฮะถ้ามันดูตึงๆแสดงว่าปลานะมากินเบ็ดแล้วนะครับแล้วผมก็จะโดดเข้าไปหามันแล้วก็ดึงมันแบบรวดเร็วมันคือแผนครับและแล้วปลาตัวแรกก็กินเบ็ดโดยที่ไม่ต้องรอนานเกินไปโอ้นี่มันใหญ่จริงๆครับเสร็จผมแล้วตัวที่หนึ่งเอาเบ็ดออกเลยแล้วก็ผูกตัวใหม่เอาละดียอดมากตอนนี้เรามีอะไรกินแล้วล่ะตัวขนาดนี้น่าจะขายได้อยู่ราวๆ50ในตลาดแต่นี่มันไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะจับได้ในวันนี้นะผู้จัดการค่ะมีกับช้อนเท่านั้นสำหรับงานนี้นี่ไม่มีช้อนนะเนี่ยยังไม่ต้องใช้ช้อนจนกว่าเราจะกินมันสิแต่ดึงมันขึ้นมาจะถึงถังน้ำแข็งเนี่ยมันใช้เวลา2นาทีเหมาะมากเลยนะครับพี่โอ้ปลาสเปนิชแมคเคอเรลนั้นจะใช้สายตาในการล่าเหยื่อก่อนที่มันจะว่ายเข้างับแสดงว่าวันนี้พวกมันหิวโหยมากเหลือเกินแจ๋วจริงๆมันเข้ามาอีกแล้วครับเอาเหยื่อผูกใหม่ครับผมชอบตกปลาแบบนี้จริงๆเลยมันตื่นเต้นมากมันเป็นการต่อสู้ตั้งแต่การดึงมันเข้ามาแล้วบางตัวมันก็หลุดไปมันเมื่อกีฬาตกปลาไกลๆครับผมสนุกกับมันมากเลยทีเดียวสวยมากเลยเอาสายลงใหม่ได้แล้วทีนี้ผมก็เริ่มตัวใหม่ขึ้นมาได้ไหมอีกแล้วครับเอาละเวียงลงใหม่ไม่ใช่การตกปลาถ้าเราไม่ได้ปลาขึ้นมามันไม่ปลาก็ไม่มีเงินนั่นละจริงๆดึงปลาขึ้นเรือเนี่ยมันกินแรงมากน้องกะว่าคราวนี้น่าจะได้ปลาแมคเคอเรลวันละ100ตัวนั่นคือ1ตัวต่อ6นาทีการหยุดพักคือการที่ทำให้กำไรหดไปนั่นเองจริงๆนะครับบางวันจะได้ปลาเป็นว่าเล่นแต่ว่าบางวันในบริเวณเดียวกันมันหายไปหมดครับมันย้ายที่ครับน้องต้องลงทุนในเชื้อเพลิงและเวลาอย่างที่เขาว่าจนกว่าจะมีปลามาขึ้นเรือมันก็คือไม่มีรายได้เข้ามาเลยแต่วันนี้โชคของประมงเข้าข้างเราเหลือเกินครับเอาล่ะขึ้นมาเลยเราตกปลากันตลอดวันจนพระอาทิตย์ตกเหงื่อตกแต่มันสนุกสุดยอดไปเลย This นี่มันเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลกผมชอบมันสุดๆไปเลยและเมื่อมีปลาแมคเคอเรลอยู่ในถัง3,000ดอลลาร์มันไม่น่าจะมีอะไรดีไปกว่าการทำงานทั้งวันแบบนี้เอาขึ้นมาเลยยูฮูดูนั่นสิใช่ชอบตัวนี้ใช่ไหมมาดูสิไฟหน่อยแล้วอ๋อเหมาะมากกำลังดีเลยน่าจะขายได้ราคาผมว่าน่าจะร้อยดอลลาร์นะตัวนี้หมอปลาตัวนี้นะครับฟันคมเรียงเป็นมิโกนเลยไหมเนี่ยยอดเลยดูมันดิครับโอ้โหอ้าปากครับเมื่อเขาฟังเขาจะเอามันขายในตลาดและน้อมก็จะรีบกลับออกทะเลใหม่เขาเป็นประมงตัวยงจริงๆตัวนี้เจ้าแหมเจ้าจริงๆการเดินทางของผมต่อไปคือการร่วมเดินทางไปกับเรืออวนกุ้งทางภาคเหนือมันคืออุตสาหกรรมที่มีค่ากว่าล้านดอลลาร์ของประเทศถ้าคุณสู้พวกคู่แข่งได้พวกมันกำลังเข้ามาแล้วตอนนี้ผมอยู่บนเรืออวนกุ้งในอ่าวคาเพนทาเรียทางตอนเหนือของออสเตรเลียครับมันรุ่งสางแล้วและลูกเรือกำลังเตรียมตัวเพื่อทำงานหนักในวันนี้ธุรกิจการล่าอวนกุ้งเป็นอุตสาหกรรมที่ทำกำไรอย่างงามแต่มันก็เป็นอาชีพที่มีการแข่งขันที่สูงมากในหน้าน้ำทางเหนือนี่ดีแลนเป็นกัปตันเรือลำนี้เป็นฤดูที่ห้าชอบใช้แบบนี้ใช่ไหมครับก็ดีนะมีผลตอบแทนดีถ้าจับได้เยอะมันก็ได้เงินเยอะยังไงก็ตามในธุรกิจในการจับกุ้งที่มีการต่อสู้สูงแบบนี้ดีแลนนับว่าเป็นเด็กมือใหม่ในงานนี้ผมกำลังมองหาแหล่งที่มีกุ้งกำลังมองหากำลังพยายามค้นหาเลยครับมันก็สนุกดีทุกเวลาคือการเรียนรู้
นี่มันไม่ใช่กีฬาการจับปลานะครับเรือเหล่านี้ออกมานอกฟังเป็นอาทิตย์ต่อครั้งเพื่อจับกุ้งให้มากที่สุดในฤดูการจับที่มีไม่มากนักรายได้ของลูกเรือคือเปอร์เซ็นต์จำนวนรวมของการจับในแต่ละครั้งถ้าคำนวณแล้วอาจจะอยู่ที่$40,000ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพวกเขาถึงทำงานหนักและรวดเร็วธุรกิจการหากุ้งในทางเหนือของออสเตรเลียนั้นนับว่าเป็นดินแดนสุดท้ายของการหาปลามีเรือที่ได้รับสัมปทานอยู่ถึง52 ลำในบริเวณนี้ซึ่งกินเนื้อที่ถึง1 ล้านตารางกิโลเมตรพวกเขาจับกุ้งกลุ่ยหอมได้มีมูลค่ากว่า40 ล้านเหรียญกุ้งกลุ่ยหอมจะถูกขายในตลาดภายในประเทศและส่งออกสู่ตลาดในเอเชียแต่ทุกวันนี้เราไม่ใช่เป็นผู้จับเพียงผู้เดียวในหน้าน้ำนี้แล้วดีแลนด์มองเห็นแล้วว่ามีเรือคู่แข่งตามมาอยู่ใกล้ๆสำหรับลูกเรือเนี่ยมันเหมือนต้องแบกรางวัลในการจับให้กับคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามใช่หรือเปล่าคู่แข่งครับโอ้มันคือคู่แข่งทั้งนั้นครับตรงนี้ถ้ามีกุ้งอยู่6 ตันคุณต้องการมันหมดใช่หรือเปล่าแน่นอนเลยครับบนท้องฟ้าเหนือเรือดีแลนด์มีตัวช่วยเหมือนเข้ามาจากสวรรค์มันคือเครื่องบินชี้จุดกุ้งนักบินจะชี้จุดที่มีกุ้งโดยสังเกตจากสีน้ำเข้มที่เกิดจากการหาอาหารของฝูงกุ้งล้านตัวที่ทิ้งร่องรอยไว้ที่ผิวน้ำมันเป็นการชี้จุดอันสำคัญว่ามีกุ้งโอเคดีแลนด์ขอชี้จุดที่เป็นสีในคุณประมาณ2 องศาจากกราฟของคุณนะดีแลนด์ปรับหัวเรือเพื่อรีบตรงไปยังจุดซึ่งตอนนี้เรือคู่แข่งของเขาเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรและก็เริ่มตามจี้มาติดๆมันเริ่มตามมาแล้วนะครับเนี่ยว้าบ้าจริงมันตามมาแล้วครับตอนนี้เรามีรูอ้นนำหน้าเราไปทางซ้ายมันเหมือนเล่นแมวจับหนูไม่มีผิดเลยนี่นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตอนนี้ทุกคนเฝ้ารอครับทุกคนบนดาดฟ้าเรือกำลังรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อได้สัญญาณจากดีแลนด์ลูกเรือก็เอาอวนลงนั่นแหละครับเอาอวนลงแล้วแล้วก็จะเห็นอวนที่แผ่แบบนี้ถูกทิ้งลงเป็นอันต่อไปนะครับแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือทุ่นน้ำหนักและแผ่นแบบนี้ที่จะลงไปที่น้ำแล้วมันก็จะแยกอวนออกจากกันทันทีครับถ้าดีแลนด์ทิ้งอวนลงไปในฝูงกุ้งได้ถูกที่เราจะได้กุ้งและเงินแบบมหาศาลเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะมีเรือคู่แข่งตามมาติดเขาจะไม่มีทางรู้ว่าเราได้กุ้งเท่าไรจนกว่าเราจะเอาอวนขึ้นจากน้ำมาบนเรือลูกเรือจะโยนเชือกไปเพื่อดึงเอาอวนขึ้นมาบนเรือมืออาชีพจริงๆนะครับนี่ทีนี้ถึงเวลาที่จะรู้ว่าจะจับกุ้งได้มากแค่ไหนเห็นกุ้งอยู่ในนี้หรือยังล่ะครับมันอยู่ในนี้ทั้งหมดอัดแน่นเต็มไปเลยครับมันอยู่ในอวนครับเมื่อปล่อยลงมามันเต็มไปหมดเลยและนี่คือสิ่งที่พวกเขาตามจับมันครับมันคือกุ้งกล้วยหอมครับมันดูดีนะมันอาศัยอยู่ในเลนใต้ทะเลครับกัปตันนีแลนนำพวกเขามาจับกุ้งได้อย่างงามครับนี่มันขนาดกำลังดีจริงๆเลยครับนี่ดูสิครับเหมาะมากเลยลูกเรือกำลังเร่งมือในการรักษาคุณภาพและความสดของกุ้งในความเย็นและไม่ให้แสงแดดเข้าถึงตอนนี้ถึงตอนที่แปลกและกำลังจะช่วยชีวิตปลาที่ติดอวนมาด้วยโดยการเอามันกลับลงน้ำตอนที่มันยังไม่ตายลูกเรือหญิงแอนจี้พาเชตกำลังทำงานอยู่ต้นสายพันว้าวมันชุลมุนมากครับมีหลายอย่างไหลเข้ามาด้วยครับมันก็งานหนักอยู่นะคะมันผจญภัยดีฉันถึงชอบที่นี่แต่งานมันก็หนักอยู่นะใช่เลยครับคุณจะต้องมือไวในการเลือกซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะคุณจะต้องรีบแยกมันเพื่อใส่กล่องและมีหลายอย่างที่ไม่น่าจะเอาลงกล่องได้ไม่เข้าลงไม่ได้น่าเสียดายที่หลายอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่และเราจะส่งมันกลับลงไปในน้ำดูนี่กุ้งตัวงามๆดูสิครับอัศจรรย์จริงๆเลยนะครับมันงามมากเมื่อ4 ปีที่แล้วแอนจี้เป็นครูอนุบาลแล้วมาทดลองเป็นคนหากุ้งและก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมา
และขณะที่เธอชอบชีวิตแบบนี้มีหลายสิ่งที่เธอยังคิดถึงมันอยู่มันคือครอบครัวของฉันหมาตัวโปรดและการอาบน้ำนานๆนะคะและในขณะที่ผมเริ่มจะเข้าตามจังหวะของการคัดกุ้งมันก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมตกใจโอ้อะไรครับเนี่ยมันโอ้ยมันดุพอดูเลยครับรวดเร็วด้วยโอ้ผมกำลังอยู่บนอ่าวคาเพนทารีในตอนเหนือของออสเตรเลียทำหน้าที่แยกคัดกุ้งในสายงานแบบที่รวดเร็วและผมก็เจอเข้ากับงูทะเลมันเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในหน้าน้ำนี้ครับโอ้มันน่าตกใจจริงๆครับท่าทางมันดุนะครับเนี่ยมีงูทะเลอยู่ประมาณ20ชนิดในหน้าน้ำนี้ทุกชนิดอันตรายมากมันมีพิษที่รุนแรงในบรรดาสัตว์ต่างๆโชคดีที่มันไม่ได้กัดพวกเราในวันนี้นะครับไปเลยไปเลยแล้วเจอกันเพื่อนเรามาถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อการคัดกุ้งครับเมื่อคัดปลาที่หลงเข้ามาแล้วสายพานจะนำกุ้งเข้าอ่างน้ำแข็งและเวลาแห่งการบรรจุกล่องก็จะเริ่มขึ้นมีอะไรผมช่วยได้บ้างไหมครับมันเป็นงานน่าเบื่อนะซ้ำซากเอาไงดีครับเอามันใส่ลงไปใช่ไหมครับเอามันจัดลงไปหน่อยดันมันลงไปนิดนึงใช่ไหมครับใช่ดันมันลงไปนิดนึงแล้วก็ปิดมันข้างบนนี้เอาละครับกุ้งกล้วยหอมกล่องแรกของผมจากออสเตรเลียสุดยอดครับในขณะที่ผมคิดว่าทุกอย่างกำลังเริ่มเข้าที่กัปตันก็ส่งกุ้งชุดใหม่จากอวนลงมาในถังอีกหนึ่งชุดใหญ่เราต้องรีบทำให้เร็วที่สุดชุดใหม่กำลังถูกเทลงมาทุกคนทำงานแข่งกับเวลาในการคัดกุ้งตามความถนัดครับกุ้งชุดใหม่ก็ถูกส่งลงมามันไม่มีที่สิ้นสุดครับโอ้พนักงานทุกคนเอากุ้งลงกล่องแล้วนำเข้าตู้แช่แข็งใต้ท้องเรือและเมื่อบรรยากาศมันเครียดเกินไปกัปตันก็จะเปิดเพลงให้เราได้ฟังเราทำกันจนพระอาทิตย์ตกและพอเต็มลำเรือจากนั้นเราก็เดินทางกลับเข้าท่ากันแต่ถ้าเราไม่อาจหยุดพักในตอนนี้เราจะจับได้มากเท่าไรแล้วก็ต้องรีบขนมันขึ้นบกมากเท่านั้นครับดีแลนตามผมให้ลงไปดูในห้องเย็นใต้ท้องเรือซึ่งลูกเรือเรียกกันว่าห้องมันเป็นวันที่หนาวเหน็บในนรกจริงๆครับโอ้ทำไมแบบนี้ครับมันเย็นระดับไหนข้างล่างเนี่ยครับฮะลบ40ลบ40เลยครับไม่เคยเห็นมีใครบอกผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนี่ครับเนี่ยนี่ถุงมือกันหนาวแล้วนี่รองเท้าครับเขาบอกมีกล่องแช่กุ้งอยู่ 4,000 กล่องเที่ยวนี้พวกเขาจับกุ้งได้เยอะทีเดียวครับอยู่มัน40องศาด้านนอกและลบ40องศาข้างในโอ้นี่มันผิดกันราวกับฟ้าดินเลยนะครับเรามียังอีทีผมรู้สึกกลัวนิดๆไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้มันร้อนตับแตกข้างบนนี้นะครับใช่ไหมใช่ผมมองเห็นไอ้น้ำลอยอยู่ข้างล่างเลยนะครับนะเอาละมันบ้าพอสมควรนะครับที่ตอนนี้เราต้องอยู่ในย่านเขตร้อนแต่กำลังจะมีสิทธิ์หนาวตายแต่อุณหภูมิลบ40องศาเซลเซียสที่นี่ไม่ใช่ของเล่นๆนะครับมันสามารถทำร้ายเราได้โอ้อยู่ท่ามกลางกุ้งที่มีน้ำหนักกว่า20ตันแบบนี้ผมรู้สึกร้อนจนเหงื่อแตกมากกว่าความหนาวที่กำลังจะมาถึงมันหนาวเข้ากระดูกเลยในห้องข้างล่างนะครับมันแปลกนะครับเวลาข้างบนนี่มันร้อนแต่แบบทันทีทันใดพวกที่อยู่ในห้องนั้นทำงานหนักกันจริงๆเลยผมก็เต็มที่นะครับตอนนี้พวกเขาเหลืออีก 2,000 กล่อง 2,000 กล่องที่ต้องส่งขึ้นบกนะครับและพรุ่งนี้ก็จะถึงอีกรอบนึงที่ต้องออกไปจับกันใหม่พวกเขาจะมีเวลานอนแค่4ชั่วโมงเป็นชีวิตที่ทรหดที่น่าดูมากครับบนเรือลำนี้เป็นไงครับหนักสาหัสเอาการครับงานหนักแต่คงไม่มีอะไรที่จะอันตรายไปกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะไปเจอในตอนนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะไปดูว่าจระเข้กับอีกมุมหนึ่งของประมงน้ำเค็มที่ชาวประมงในย่านทางเหนือยอมฝ่าอันตรายเข้าไปทำรายได้ให้กับตัวเองครับนี่เป็นงานที่สกปรกเลอะเทอะและเสี่ยงอันตรายมากที่นี่คือดินแดนแถบเหนือ
าคุณเดินอยู่บริเวณชายฝั่งที่สุดคุณจะได้เจอกับจระเข้น้ำเค็มตัวร้ายเข้าจนได้อาจจะเป็นโชคของคุณรอยยิ้มที่ไม่ค่อยจะเป็นเพื่อนนักโอ้ยังไงครับจระเข้นะครับโอ้ตัวใหญ่แบบนี้ไม่ได้มาจากมหาสมุทรทุกตัวครับจระเข้น้ำเค็มจะมาวางไข่ในบริเวณหนองน้ำแถวนี้มันเป็นเม็ดเงินอันงามสำหรับนักล่าจระเข้เลยทีเดียวเป็นที่รู้กันว่าจระเข้เหล่านี้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในโลกแล้วก็เป็นที่รู้กันว่ามันเป็นสัตว์ที่กินคนและสิ่งที่ผมกำลังจะทำในตอนนี้เป็นสิ่งที่บ้าที่สุดในชีวิตของผมครับเป็นไงบ้างเพื่อนสวัสดีครับชาลีสบายดีเหรอมาทันเวลาพอดีเลยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาชาลีมานูริสพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าที่ฟาร์มเลี้ยงปลากระพงนั้นทำไมเขาจึงมีชื่อว่าเป็นนักจับจระเข้ตัวยงในพื้นที่นี้วันนี้เขาพาเราไปดูธุรกรรมอีกแบบหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอาชีพหนึ่งของออสเตรเลียทุกปลายฤดูฝนจระเข้จะเข้ามาทำรังเพื่อเตรียมวางไข่ในฤดูวางไข่นี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐบาลเพื่อดูแลจำนวนประชากรของจระเข้และในทุกๆปีก็จะมีการเก็บไข่ประมาณ 40,000 ฟองจากบริเวณนี้และประมงแบบชาลีนี่แหละที่จะนำไข่ไปฟักเป็นตัวเพื่อเลี้ยงมันเพื่อเอาหนังของมันไปขายอีกทีนึงหนังจระเข้เหล่านี้สามารถทำเงินได้กับท้องถิ่นถึงกว่า30ดอลลาร์หนังเหล่านี้จะถูกส่งไปประเทศฝรั่งเศสอิตาลีและสิงคโปร์และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงบ้าที่มาอยู่ในบึงที่เต็มไปด้วยจระเข้ที่กำลังวางไข่เหล่านี้ยังไงดูรังแรกอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วครับมันน่าจะเป็นรังใหม่อยู่นั่นน่ะภายใต้ใบอนุญาตที่มีอยู่ชาลีกำลังจะพาไปค้นหารังเพื่อเก็บไข่จระเข้ด้วยกันยังไงมีรังใหญ่อยู่ข้างใต้นั่นบริเวณนี้มีจระเข้อยู่หลายรังด้วยกันเลยนะครับแต่ละรังใช่จระเข้ตัวผู้จะดุร้ายมากและหวงพื้นที่ที่ดูแลอยู่และตัวเมียจะคอยเฝ้าดูไข่จนกว่ามันจะฟักออกมาเป็นตัวยังไงอยู่ตรงนั้นน่ะผมจะทิ้งเครื่องหมายไว้เอาละนะเราไม่สามารถจะมองเห็นรังของมันจากบนนี้ได้เราถึงต้องทำเครื่องหมายด้วยสายเทปสีชมพูสำหรับเวลาเราลงไปถึงบนบกตรงนั้นเนี่ยในบึงนี้จะเต็มไปด้วยฝูงจระเข้ตัวใหญ่ที่กำลังแพร่พันธุ์ปกติแม่จระเข้จะทำรังห่างจากกันเท่าที่จะทำได้แต่ด้วยความที่ป่าข้างบึงนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ทำให้พวกมันดูไม่รู้ว่าที่จริงแล้วมันทำรังอยู่เกือบจะติดกันด้วยซ้ำไปและความจริงมันก็คือบึงน้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยจระเข้ชาลีกับเท็ดผู้ช่วยของเขาคุณเคยกับการเดินท่องไปในบึงตื้นๆแห่งนี้แต่สำหรับผมนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอเดียที่เก๋เท่าไหร่นี่อยู่ๆพวกคุณก็ผมมาอยู่ตรงนี้นะมาผจญภัยด้วยครับเอาละครับเราได้ยินเสียงพูดกันดีแล้วนะครับในงานสายเทปที่เป็นเครื่องหมายนั่นเป็นเครื่องหมายที่บอกเราว่ารังของมันอยู่ตรงไหนใช่ผมเราจะเดินบุกเข้าไปในพงหญ้าที่ขึ้นสูงพวกนี้ถ้าจะเป็นผู้ออกนำโดยใช้ไม้พายแหวกพงกบไปด้านหน้าโดูกำแพงหญ้านี่สิครับมันคือกำแพงจริงๆครับไม้พายนี่ก็มีประโยชน์มากนะมันใช้เป็นเครื่องนำทางให้เราเดินสะดวกมันคงไม่ต้องการให้เราเข้ามาในที่แห่งนี้แน่จะบอกให้นะครับถ้าจะดีขึ้นแล้วตอนนี้จระเข้จะทำรังเหนือต้นกกมะมูลเป็นเนินล้อมรอบด้วยน้ำขณะที่ตัวแม่จะคอยปกป้องไข่อยู่ใกล้ๆโอ้ยผมกำลังเดินอยู่บริเวณที่ผู้คนกลัวที่สุดในตอนนี้ครับผมไม่ชอบลุยแบบนี้เลยครับมันเหนื่อยเอาเรื่องครับที่จะเดินแบบนี้ยังต้องเดินอีกไกลแล้วตอนนี้รองเท้าผมหลุดซะด้วยแล้วตอนที่อยู่บนหอเราก็เห็นรังมันเต็มๆไปหมดเลยแต่ตอนนี้ต้องมีจระเข้มากกว่า1ตัวอยู่แถวนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายและเสี่ยงมากเปียกและเถอะสกปรกไปหมดแต่คนพวกนี้คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้แต่ว่าไอ้คนที่ไม่คุ้นเคยแบบผมนี่สิกลัวแบบสติแตกไปเลยครับแล้วเราก็ได้ยินเสียงดังในพงกกขณะที่เราเข้าไปใกล้รังของมันแล้วกำลังจะเจออะไรชาลี
หยุดก่อนเท็ดพามาแม่จระเข้ต้องอยู่บ้านมันแน่นแน่เพื่อเฝ้าไข่ Andrew. เราก็เลยจะเข้าไปเก็บไข่จระเข้น้ำเค็มจากรังแม่จระเข้เจ้าของไข่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาเราชาลีรู้ตัวเอาไม้ตีกับพงกบเพื่อเกิดเสียงและทำให้มันกลัวแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีเราหรือเปล่าเนี่ยมันจะออกมาไหมครับเนี่ยบางครั้งมันก็เข้ามาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กับที่นะมันไม่ค่อยคุ้นเคยกับการวิ่งเข้ามาเป็นระยะใกล้ๆสิ่งที่มันต้องการก็คือให้เราอยู่ห่างจากรังของมันสำหรับผมซึ่งไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับการกระทำแบบนี้มันน่ากลัวเส้นดีผมมองเห็นน้ำอยู่ข้างๆผมจะทำอย่างนี้นะโอเคผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะครับเนี่ยถามมาด้วยแล้วพยายามคุณช่วยคุ้มกันผมให้คุ้มกันเลยครับเอาเลยผมจะจัดการกับไอ้เข้ตัวแรกให้เลยครับที่มันเข้ามานะฮะใช้สายตาเฝ้าดูให้ดีตรงนี้มันตื้นนิดหน่อยนะมีร่องน้ำสองแห่งออกมาใช้ไม้ยึดเพื่อยืนให้มั่นถ้าเห็นอะไรผิดปกติตะโกนบอกเลยนะโอเคครับได้เลยอย่าให้คลาดสายตาดูเหมือนว่ามันจะคลายเข้ามาจากรังทางนี้ครับระวังถ้ามันออกมาจากตรงนั้นจระเข้สามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานเป็นชั่วโมงครับแม่จระเข้อาจจะดำอยู่ใกล้รังของมันโดยที่เราไม่มีทางรู้ได้เลยและเราต้องระวังและป้องกันตัวให้ดีอยู่ตลอดเวลาครับดูด้วยเห็นหางมันหรือเปล่าโอเคครับมันขึ้นไปตรงกลางนั่นใช่ตัวมันใหญ่หางมันใหญ่ด้วยน่าขนาดยาวสักเก้าฟุตหาไข่กันเถอะมันอยู่ที่เด็ดมันอยู่นี่ไงนี่ครับนี่ไงไข่เหมาะสำหรับวางไข่มากใช่เวลาต้นมันเน่านี่มันจะนำความร้อนออกมาโดยไม่ทำให้ไข่สุกผมต้องระวังตลอดเวลาในการจับต้องไข่เหล่านี้ไข่แต่ละใบจะถูกทำเครื่องหมายและห่อให้เหมือนกับตอนที่เก็บออกมาจากรังถ้าไข่ถูกตะแคงไข่แดงจะถูกทับและไข่จะฟอทันทีครับเอาละครับตอนนี้เราได้มาแล้วกี่ใบแล้วครับเนี่ยรอ50ฟองจากบึงนี้ที่นี่มันเต็มไปด้วยตัวเมียขนาดใหญ่ในขณะที่ตัวเมียที่อาศัยอยู่ในกระแสน้ำขึ้นน้ำลงจะตัวเล็กหน่อยไข่มันจึงมักจะวางไข่ขนาดเล็กนะครับเขาแต่ที่มันเป็นขนาดกำลังดีเป็นไงบ้างพวกไข่พวกนั้นพระเจ้าช่วยโอเคมันมีอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาหาเรานะโดยไม่บอกกล่าวพวกเราออกมาหาจากรังเข้ามาดีกว่ามันเป็นสัญญาณที่มีค่ามากเลยทีเดียวตอนนี้เราได้เวลากลับบ้านแล้วครับเพื่อความปลอดภัยเวลาที่เคลื่อนตัวมันคือสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเราต้องไปแล้วแหมผมว่าดีเหมือนกันครับแจ๋วเลยผมไม่อยากเจอจระเข้ในตอนนี้ผมไม่สนแล้วว่าในน้ำจะเป็นยังไงผมสนอยู่อย่างเดียวตอนนี้ว่าไม่มีอะไรตามผมมาข้างหลังผมไม่อยากเห็นอะไรที่มันจะโผล่มาจากรอบด้านครับผมต้องการออกไปจากตรงนี้โดยเร็วที่สุดแล้วเราก็ออกมายังที่โล่งครับแต่เรายังไม่เห็นหอตามที่เรานัดหมายกันเลยครับเท็ดปีขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจะส่งสัญญาณให้ฮอที่เราอยู่มารับตรงที่นัดหมายแต่เหมือนกับหลายครั้งที่เราติดต่อไปก็ไม่มีเสียงตอบรับมาเลยตรงนี้มันไม่เหมาะกับการค้างคืนซะด้วยนะครับเนี่ยและมันก็เหมือนฝันครับผมไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก่อนเมื่อเห็นฮอที่จะมารับเราแต่ว่าการเดินเข้าไปถึงจุดมันก็สุดแสนจะเหนื่อยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเอาละตรงนี้เป็นบริเวณจัดการกับไข่เรากลับมาที่ฟาร์มของชาลีเพื่อทำความสะอาดไข่จระเข้ที่เก็บมาได้นับนิดนึงถูเบาๆด้วยฟองน้ำตัวอ่อนในไข่จะหายใจได้ขณะที่มันรอฟักเป็นตัวเราต้องเอาขี้ดินเหล่านี้ออกการเช็ดเอาขี้ดินออกจากเปลือกทำให้มีออกซิเจนถ่ายเทได้อย่างดีผมนับไข่แบบรวดเร็วได้62ใบครับโอ้ไม่เบานะคราวนี้ยอดมากหมายความว่าตัวแม่ไม่ต้องใหญ่น่าดูถึงจะวางไข่ได้มากมายขนาดนี้โชคดีนะที่เราไม่เจอมันนะเนี่ยแม่ไปอยู่พอดีใช่เลยโชคดีเราไปเจอเพียงแต่แค่ไข่มันวางเอาไว้มันต้องยาวประมาณ9ฟุตมันเป็นการเก็บไข่ครั้งสำคัญครับแต่ไข่จะมีราคาคือไข่ที่ยังไม่เสียครับการที่ทำให้รู้แน่ชัดชาเลยต้องใช้ไฟส่องเข้าไปในไข่ทีละฟองมันจะมองเห็นเส้นเลือดในไข่แดงอย่างใบนี้มันไม่มีสีอะไรเลยมันอาจจะตายแล้วตั้งแต่4-5 วันหลังจากที่มันไข่ออกมาแล้วตัวนี้ตายแล้วนะครับครับสำหรับเจ้าของฟาร์มแบบผมเนี่ยไข่เสียไป 2-3 ใบก็ยังโอเคเรายังคงได้ไข่ที่ฟักตัวได้อีก60ฟองนั่นคือมูลค่า 3,000 เลย 3,000 ดอลลาร์ใช่ไหมครับใช่ยังหยาบๆนะโอ้เราทำได้ 3,000 ดอลลาร์ในเช้าวันนี้ก็ได้ว่าแอนดรูช่วย
ปิดประตูให้หน่อยดิได้เลยครับหลักเราจะไปไหนกันครับเดี๋ยวห้องฟักไข่ไงการกำหนดเพศของไข่อยู่ที่อุณหภูมิชาลีต้องการเพศผู้ที่โตเร็วฉะนั้นอุณหภูมิจะถูกตั้งอยู่ที่32ครับความชื้นของห้องฟักไข่จะถูกตั้งอยู่ที่ 99% ใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้จากไข่พวกนี้ว้าวมันเป็นการฟักที่ได้ผลใช่เลยครับที่ถ้าเราค่อยๆเปิดฝาก็มันก็จะพยายามปีนออกมานะครับว้าวนี่ไงมันน่าดูจริงๆเลยนะครับต้องกันมันออกมาจากแถวจับมาตรงนี้เลยนี่ไงจับแบบนี้เลยใช่ใช่จับมันแบบนั้นแหละแบบนั้นเลยอ๋อดูนี่ดูครับมันน่าดูจริงๆเลยครับนุ่มสุดๆตัวมันนุ่มครับใช่และหนังที่นุ่มแบบนี้แหละเป็นหนังที่เป็นที่เสาะแสวงหาทั่วโลกจระเข้ต้องใช้เวลาเป็นปีในการโตเต็มที่สำหรับการเอามาทำหนังตัวใหญ่จะถูกเลี้ยงอยู่ในบ่อที่ห่างไกลออกไปก่อนที่จะโตเต็มที่ซึ่งอาจจะมีความยาวถึง5เมตรว้าวตัวมันใหญ่นะครับมาแล้วครับโอ้เราจะไม่ไปยุ่งกับตัวนี้แน่พระเจ้าช่วยและผมก็ผ่านมาแบบสุดๆผมผจญกับการฟัดกับกระพงยักษ์รอดออกมาจากบึงมรณะมันไม่ต้องการให้เราอยู่ที่นั่นแน่นอนเลยมันเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าชาวประมงเหล่านี้ต้องแกร่งขนาดไหนที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้มันเป็นความรักในอาชีพผมทำมันต่อไปจนกว่าผมจะทำไม่ไหวคนเหล่านี้สู้แบบสุดๆเพื่อจะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้และพวกเขาจะดูแลมันเพื่อจะได้ประโยชน์จากมันตลอดไปจากแม่น้ำชายฝั่งเขตร้อนทางภาคเหนือที่ร้อนระอุเกลียวขึ้นสูง7เมตรบึงใหญ่ที่เปียกชื้นมันคือที่มาของอาหารทะเลที่วางอยู่บนโต๊ะเราในแผ่นดินที่เต็มไปด้วยที่สุดแห่งการต่อสู้ผมว่าพวกเขาเหล่านี้น่ะคือฮีโร่น้ำเค็มตัวจริงครับที่เขาทำให้เรามีอะไรกินกันอย่างอุดมสมบูรณ์